วัสดีค่ะคุณบรรยงเนื่องจากว่าช่วงนี้ครบรอบ15ปีของวิกฤตเศรษฐกิจปี2540คุณบรรยงในฐานะที่เคยอยู่ในแวดวงการเงินในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เคยบริหารหนี้เน่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของวิกฤตนะคะก็เลยวันนี้อยากจะมาชวนคุยว่าอยากจะให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะว่าช่วงนั้นมีสัญญาณอะไรบ้างของที่จะสอเขาว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นนะคะมีช่วงปี2535ผมทำงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยฝ่ายกฎหมายก็มีหน้าที่เตรียมสัญญาทั่วๆไปก็มีความแปลกใจเหมือนกันว่ามีการส่งสัญญากู้ต่างประเทศสกุลเงินต่างประเทศมาให้ตามสัญญาเยอะมากก็ประเภทด่วนๆทั้งนั้นครับมาวันนี้เอาพรุ่งนี้มาเช้าเอาเย็นต่างๆแต่ตอนนั้นด้วยคงไม่มีใครคิดเลยว่าเราจะกู้เงินต่างประเทศมากเกินไปแต่วันนี้มันก็เห็นว่าเรากู้เขาเรียกว่า BIBF กู้1ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญนี่เป็นว่าเล่นในสมัยนั้นนะครับเงินทองก็คงเอามาใช้ตรงวัตถุประสงค์ก็มีแต่บางส่วนคงเอาไปใช้เก็งกำไรต่างๆเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สอดคล้องกับการกู้ยืมเงินคือเรื่องของการเก็งกำไรอสังหาซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็จะรู้ว่าบางทีเราซื้อขายกระดาษกันไปที่โครงการทาวน์เฮาส์เกิดขึ้นมานี่แทบยังไม่ต้องสร้างขายหมดแล้วแล้วมาซื้อขายใบจองต่อกันได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็เอากันแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ซื้อง่ายขายคล่องที่ต่างจังหวัดก็มาปักกระดาษแบ่งเป็นแปลงๆขายกันเลยยังไม่เห็นที่ก็ซื้อกันแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ส่อเขาว่าจะเกิดวิกฤตแต่วันนั้นไม่มีใครมีความรู้พอว่าเหตุการณ์มันจะเกิดเหมือนปี40ตอนนั้นพอวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณบรรยงมองว่ามีการบริหารจัดการตรงนั้นยังไงบ้างอะคะตอนนั้นนี่ด้านคุณภาพของประเทศไทยเราเกิดขึ้นเยอะมากนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 50% ของสินเชื่อทั้งหมดหรือคิดเป็นตัวเงินก็ 2.5 ล้านล้านในประมาณนั้นซึ่งเหมือนกับว่าเราปล่อยเงินกู้ไป100บาทมันเสียซะ50แต่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แทบไม่ได้เพราะว่ารายได้แทบไม่มีเอกชนซึ่งเป็นธนาคารเอกชนเช่นธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพนี่ก็ต้องเพิ่มทุนตอนนั้นก็หาเงินกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จับเงินในประเทศเราแทบไม่มีก็ต้องเพิ่มทุนก็คือเอานักลงทุนต่างชาติมาถือหุ้นกรุงไทยเองก็ต้องขายหนี้เสียไป MC บางแห่งแต่กรุงไทยอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักเพราะว่าการขายสินทรัพย์อาจจะได้ราคาที่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วแบงก์พาณิชย์ก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับในช่วงนั้นธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การก็ถูกปิดไปเพราะว่าเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูแล้วค่อนข้างจะไม่สามารถจ่ายได้ก็ถูกทางการเทคไปนะครับถือหุ้น 100% ไปแบงก์ BBC ซึ่งเป็นของเอกชนเมื่อทางการเทคไปก็ได้แยกหนี้ดีกับหนี้เสียออกไปหนี้ดีก็ถูกโอนไปให้ธนาคารกรุงไทยบริหารส่วนหนี้เสียก็มีการตั้ง AMC ชื่อว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือบสก.ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาติดตามส่วนที่เป็นหนี้เสียหนี้เสียตอนนั้นของ BBC มีอยู่150,000ล้าน150,000ล้านซึ่งถ้าดูจำนวนแล้วไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ต่อมาบสก.หรือ AMC ของ BBC เนี่ยก็ได้รับซื้อรับโอนหนี้ต่อมาตอนนั้นหนี้เสียทั้งระบบมีทั้งหมด 2.5 ล้านล้านคิดเป็นเกือบ 50% ของสินเชื่อรวมก็ถือว่าเยอะมากครับไม่เคยตามประวัติศาสตร์ไม่เคยมีหนี้เสียของไทยเราเยอะขนาดนั้นปัจจุบันถึงจะมีวิกฤตเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆเมื่อสักปี48-49เนี่ยมันก็ขึ้นไปแค่10%เองนะกระทบเราไม่มากแต่ตอนนั้นมันเกิดที่ตัวเราเองเลยเกิดจากเศรษฐกิจไทยโดยตรงซึ่งเป็นเหมือนกับที่เราเรียกต้มยำกุ้งเหมือนกับว่าเราเกิดที่ประเทศไทยมันเกือบ 50% ซึ่งก็เป็นการยากที่ธุรกิจจะอยู่แต่เราก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ได้ผลเร็วนะฮะเพราะจนสักประมาณเกือบปี50แล้วก็ค่อนข้างจะฟื้นค่อนข้างดีแล้วนะปกติภาวะอย่างนั้นมันต้องใช้เวลานานกว่า